มันวะเดี๋ยวสิพาไปเขาอันนึงว่าไปลูกเนาะเขาไปแล้วก็เขาไม่รักเราโมเมนเขางูเนี่ยทหารญี่ปุ่นน่ะมาอยู่ราชบุรีบันนี่ยามเดินทางไปการน่ะมันต้องผ่านเขางูวันนี้ไปบ่ได้งูมันกินเบิดงูมันไงคะกินซูชิมันเหลือแต่ทหารไว้เอาเงียบถูกบ่ทหารนี่ตายน่ะรวยได้มันถิ่มท้องไว้มื้อนี้ไอ้จะพาตัวไปหาท้องโอ้อย่างงี้ก็รวยตายเลยดิอีลิไอ้ตัวสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพบกับช่วงใหม่ของรายการ RBTC พาเที่ยวเมื่อนี่สิพาไปเบิ่งอุทยานของงูว่ามันสิงามซ่ำใดมันสิมีทองบ่มีทหารญี่ปุ่นจ้างข่อยระเบ้าบ่ไปเบิ่งกันไปบัวแล้วตัวงูบ่ทหารน่ะมันถึงงูกินอยู่นี่แล้วมองนี่มันมีทองน้ำดิตัวงูเดี๋ยวพี่เป็นเด็กโคราชไม่ใช่หรอไอ้หัวหนูเด็กลาลีพี่จะมารู้ดีกว่าหนูได้ไงไอ้อ่านประวัติมานี่เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังว่ามารถอุทยานเขางูนะซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์อ่ะที่เนี่ยเคยเป็นแหล่งระเบิดและยอดหินคุณภาพดีของประเทศไทยเลยนะเอาท้องบ่มีติบ่มีมีได้จังใดแต่เสียว่าทหารมาถึงงูกินบ่มีเป็นทหารที่เก่าแก่ใช่ไหมแล้วเขาก็มีแล้วก็แบบว่าเป็นบวกกับภูมิประเทศแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเขาก็เลยให้มาปรับปรุงกลายเป็นส่วนสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณของจังหวัดราชบุรีท้องบ่มีบ่มีเอ้าติจริงไอ้เข้าใจแล้วล่ะไปดูวิวกันไปตอนนี้เขาก็มาหอดสะพานที่เขางามที่สุดมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปเซ่เขาไปเบิ่งกันเลยว่าสิงามซั่นใดจัดไปคลิปนี้บ่ตลกเด้จะขอรอๆแบบนี้ซ้อมอยู่เนี่ยโหพี่ช่วงนี้เสิร์ฟไม่ค่อยดีเลยอ่ะเนี่ยบอกให้ไปดูคลิปในสโมสรตะกร้าราชบุรีแล้วน่ะคลิปมีตั้งเยอะแยะน่ะที่แข่งอ่ะกลับไปย้อนดูหน่อยไม่ต้องมาติทำลายธรรมชาติแบบเนี้ยหัดดูซะบ้างนะได้พี่เข้าใจมั้ยโอเคอ่ะอ้ําเสิร์ฟไม่ดีใช่มั้ยใช่พี่อืมไปเราไปดูตะกร้าที่ของสโมสรตะกร้าราชบุรีกันป่ะไปสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้โค้ชพรก็จะมาสอนนะคะทักษะการเสิร์ฟลูกข้างเท้าด้านในนะคะเราจะมาสอนกันตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานเลยนะคะสำหรับผู้สอนบางคนนะคะที่กำลังจะฝึกซ้อมเด็กๆนะคะตามโรงเรียนประถมหรือทั่วไปจนถึงขั้นสูงนะคะว่าการเสิร์ฟนะคะลูกข้างเท้าด้านในมันต้องมีวิธีการไหนขั้นตอนไหนบ้างเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูทักษะนะคะการเสิร์ฟข้างเท้าด้านในของโค้ชพรนะคะมีทั้งหมดด้วยกันคือ7แบบนะคะทักษะที่1ก็คือการให้เท้านะคะกระทบลูกนะคะว่าจุดโฟกัสในการที่จะเสิร์ฟข้างเท้าด้านในคือตรงไหนนะคะ2ก็คือการเสิร์ฟข้ามสิ่งกีดขวางนะคะ3ก็คือการเสิร์ฟเป้านิ่งนะคะ4
คือการเสิร์ฟลูกแขนที่แบบแกว่งนะคะเพื่อให้เด็กสร้างจังหวะนะคะแล้วก็หาความแม่นยำ5ก็คือการเสิร์ฟเป้าหลุด6ก็คือการเสิร์ฟลูกจากท้ายคอร์ตนะครับและทักษะที่7นะคะก็คือการเสิร์ฟลูกเสมือนจริงก็คือลูกที่โยนออกจากหน้าขวาทำนะคะทั้งหมด7ทักษะนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมได้เลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะสำหรับผู้สอนนะคะที่กำลังจะหัดฝึกเด็กๆนะคะก็คือ1เราต้องให้เด็กรู้ก่อนนะคะว่าจุดกระทบนะคะว่าข้างเท้าด้านในเนี่ยจะกระทบกับตะกร้อตรงไหนลูกถึงจะมีความแรงแล้วก็มีน้ำหนักทิศทางที่ดีนะคะจุดกระทบก็คือตรงส่วนนี้นะคะที่เขาเรียกอุ้งเท้านะคะค่อนมาหาตรงแถวๆตะตุ่มนะคะนี่คือเป็นจุดกระทบนะคะที่จะทำให้ลูกมีน้ำหนักนะคะนี่เขาเรียกว่าการเสิร์ฟลูกข้างเท้าด้านในค่ะขั้นตอนฝึกที่2นะคะก็คือให้เด็กนะคะเสิร์ฟนะคะข้ามสิ่งกีดขวางนะคะเพื่อจะให้เด็กนะคะได้ยกสะโพกนะคะข้ามมาให้ไกลนะคะพอเวลาจังหวะที่ยกเนี่ยมันเหมือนแรงส่งนะคะในการบวกลูกตะกร้อแล้วก็โฟลว์ตัวไปข้างหน้าเรามาดูการฝึกของน้องเลยค่ะทักษะที่3นะคะก็คือการเสิร์ฟลูกเป้านิ่งนะคะเราจะให้นักกีฬานะคะมามาร์กจุดนะคะดูว่าจุดเสิร์ฟตรงไหนนะคะที่จะเป็นจุดที่เท้ากระทบตะกร้อและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็จะให้เด็กนะคะยืนแล้วก็เสิร์ฟลูกนิ่งดูมาดูทักษะที่4นะคะก็คือการเสิร์ฟลูกนะคะโดยที่เราแกว่งลูกนะคะให้นักกีฬาหาจังหวะในการเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการเสิร์ฟนะคะก็คือบางคนหรือว่านักกีฬาที่ฝึกใหม่ๆนะคะก็ยังไม่มีความชำนาญบางทีก็จะเสิร์ฟโดนบ้างไม่โดนบ้างนะคะมันก็เป็นแบบฝึกที่ดีแบบนึงนะคะมันเป็นการสร้างจังหวะและหาความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกแกว่งนะคะเรามาดูการฝึกกันเลยค่ะที่5นะคะก็คือการเสิร์ฟเป้าหลุดนะคะเป้าหลุดคืออะไรเรามาดูกันนะคะว่านี่ค่ะนี่คือเป้าหลุดนะคะนี่คือนวัตกรรมใหม่ของสโมสรนะคะเราจะใช้มีเหมือนแม่เหล็กนะคะไว้ตรงข้างบนแล้วก็จะใช้เหมือนเป็นหัวน็อตนะคะไว้เพื่อจะติดนะคะให้นักกีฬาเสิร์ฟนะคะแล้วเราจะรู้ว่าลูกที่ออกจากจุดนี้นะคะมุมมันไปตรงไหนนะจุดไหนที่เราต้องการแล้วก็เป็นการสร้างนะคะจังหวะหรือจัดท่าทางให้กับนักกีฬานะคะเราจะเห็นถึงสถานการณ์จริงได้เลยว่าเสิร์ฟไปแล้วลูกมันไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเรามาดูวิธีการฝึกของน้องอ้ํากันเลยค่ะทักษะที่6นะคะก็คือเสิร์ฟลูกท้ายคอร์ตนะคะก็คือจะให้นักกีฬานะคะฝึกนะคะเสิร์ฟลูกท้ายคอร์ตเพราะว่าความห่างของท้ายสนามกับตะข่ายนะคะมันห่างกันมากนะคะมันก็จะใช้แรงเยอะก็คือเป็นการสร้างจังหวะนะคะในการเสิร์ฟเอาแรงระเบิดนะคะว่าจะมีแรงส่งไกลมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันค่ะแล้วเรามาพบกันกับทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะที่7นะคะก็คือการเสิร์ฟลูกนะคะเสมือนจริงนะคะก็คือการเสิร์ฟลูกจากคนโยนนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2คนก็คือตัวโยนกับตัวเสิร์ฟนะคะแบ็คจะเสิร์ฟมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับลูกโยนของตัวเตะด้วยนะคะว่าตัวเตะจะมีความแม่นยำนะคะหรือว่าเช็คจุดตกในการที่โยนให้เพื่อนเสิร์ฟได้มากน้อยแค่ไหนเราลองไปดูน้องอ้ำเสิร์ฟกันค่ะอ
ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนนะคะทักษะการเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะทั้งหมดนี้นะคะในการเสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเสิร์ฟข้างเท้าด้านในหรือเสิร์ฟทุกๆอย่างก็ช่างนะคะถ้ามีความแข็งแรงนักกีฬาก็จะเสิร์ฟมีประสิทธิภาพนะคะลดอาการบาดเจ็บได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะจบการสอนทักษะการเสิร์ฟข้างเท้าด้านในไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาสอนว่าการเสิร์ฟข้างเท้าด้านในเนี่ยใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเราจะต้องเสริมตรงไหนบ้างนะคะเรามาติดตามชมในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ